จากการเลือกตั้งของประชาชนหน้าต่างยังไม่ดีอีกเลยโอ้ยเขาจะเป็นไงยังมากเดใสจับสีเลือกผู้ใดมาเป็นสีเลือกได้ขอได้ขอได้ข้อเข้าโมโห250คนมีอำนาจวาสนาทำไงครับป้าไงกว่าประเทศราษฎรจังสีไม่ยังสีคนยังท่าคนยังอ่อนผู้บ่ได้อำนาจเบิดสีรับสีเอาได้จังสวัสดีนะคะสำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยสวัสดีงามหน่อยนะคะขอบคุณสัญญาณที่มาไปไปนะเมื่อสักครู่ก็เข้าออกนะคะอยู่ประมาณสักหลายรอบทีเดียวนะคะก็4รอบเนาะฟังเพลงรอการกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะก็กลับไปสักประมาณสัก 4-5 รอบนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่าไม่ดินเสียงขาดขาดหายหายนะคุณยูยูจากเกาหลีใต้บอกว่ามาแล้วรอบนี้ก็ยังค้างอยู่นะคะแม่นั่นน่ะสิจะให้ทำยังไงเอ๊ะมันเหมือนกับใครมาคอยขัดขวางกันอะไรนะอารมณ์แห่งความสุนทรีของเราในยามราตรีเสียนิกรัยนะคะบ้านเราอาจจะมองเป็นราตรีนะคะถ้าเกิดไปดูที่เดนมาร์กอาจจะเวลาคาดเคลื่อนกับเราไปพอสมควรทีเดียวนะคะช่วงเดนมาร์กน่าจะประมาณสัก6โมงทุ่มนึงหรือเปล่านะคะพี่เล็กนะคะต้อนรับพี่ทักษ์นิมานีวันจากหนองยะไซสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็คุณยูยูนะคะจริงๆแล้วขอบพระคุณคุณยูยูมากๆเลยนะคะจากเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าสัญญาณขาดไปกี่รอบก็มาจูนมาเจอกันนะคะแล้วก็พี่ทักษ์เองนี่ก็แน่นอนละค่ะหลายรอบก็ยังมาเจอกันนะคะบางคนก็หลังไมค์มาถามกันเหลือเกินว่าวันนี้มีการจัดรายการกันหรือเปล่ามาจัดอย่างแน่นอนค่ะแต่สัญญาณมันแหมมันไม่เป็นใจเอาซะเลยนะคะไม่รู้ว่าใครมาทำท่าทางอะไรให้เรารู้สึกว่ามีสัญญาณที่แปลกๆกันนะคะ
พี่เล็กบอกว่ามีผีไม่เห็นตัวหรือเปล่าแม่ใครจะมาขัดขวางสัญญาณอย่างเรานะคะเราก็จะจูนกันไปจูนกันมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะพี่สุพจน์กับตรีชดาเนี่ยนะคะไม่มีใครที่เป็นขาจรเลยมีแต่ขาประจำนะคะพี่พดุงศักดิ์ลิปเคนบอกว่าติดขัดนั่นนะสิทำไมมันมากันแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่หลายรอบบางทีก็บอกฟังเพลงท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปได้สัก 2-3 เพลงนะคะก็กลายเป็นว่าสัญญาณหายไปซะงั้นแบบบางทีตาร้อนๆหรืออย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวคงจะไล่เรียงเรื่องราวกันวันนี้มีหลายเรื่องนะคะมีบรรยากาศโอ้โหมีการแบบหลั่งน้ำตาค่ะทีเดียวบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้าไปร้องทุกข์กับท่านพลเอกประยุทธ์นะคะน้ำตารอคลอตาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวที่คนแบบปรบมือทั้งฮอเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปมาต้อนรับทางด้านของเสแดงนะคะเสไม่มีทอทงนะสอเอเสเลยแล้วก็แดงนะคะเดี๋ยวคงต้องไปดูกันมากแม่แต่ละคนเข้ามากันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้พยายามที่จะลิงก์เข้าสัญญาณหลายรอบทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นปัญหากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวปอยจะไล่เลียงกันนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้คนก็เข้ามาติดตามกันมากมายเลยนะคะแต่ว่าเข้าออกเข้าอยู่อย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ละความพยายามก็ยังเข้ามาเจอพูดคุยกันนะคะทักทายคุณน้อยๆบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พี่ไพรัชปานรักนะคะก็เข้ามาติดตามกันเนาะคุณรวยอุ่นแก้วมาเป็นประจำนะคะคุณปันบอกสุดยอดมากครับยิ่งรักนะคะพี่รวยอุ่นแก้วมาแล้วนะคะคุณยูยูนี่ก็มาทักทายกันเป็นประจำจากเกาหลีใต้นะคะแล้วก็คุณสมภพนะคะสวัสดีครับพี่ปอยหน้าวีเชฟนะคะจากเชียงใหม่เนาะการชัดเจนดีแต่ถูกตัดไปจากชาวฮูสตันเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วก็คุณประจักษ์อ้วนคลองหลวงบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งแล้วครับนะคะพี่พิทักษ์ก็รายงานตลอดเวลาว่าสัญญาณค้างเนาะพี่ LJD จากแม่แตงเชียงใหม่บอกว่ามาแล้วจ้าน้องปอยมาสายเพราะไปงานวันเกิดเพื่อนบอกเป็นหยังค่ะบอกเป็นหยังกระเจ้านะคะป้าติ๋มมาแล้วป้าติ๋มจากสน.ทองหล่อนะบอกว่าน้องปอยเอ่ยสัญญาณ 4G ได้นะคะจะรีบเลยนะคะคุณกฤตกฤษณะบอกว่าพระบาทนะคะเสียงหายแต่คิดถึงสู้ๆแล้วก็คุณวีนะคะบอกว่าสวัสดีคุณปอยวันนี้ฝนพักผ่อนไป1วันนะคะฝนพักผ่อนไปแต่ไม่รู้ว่าน้ำนะคะน้ำรอระบายมันยังรอระบายอยู่หรือเปล่านะคะคุณประดุงศักดิ์บอกติดใจเลยครับที่นี่สาธุประดิษฐ์เนาะแล้วก็พี่เล็กบอกว่าเวลาของน้องปอยเปิดก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะคะก็ตอนนี้ของปอยประมาณสัก4ทุ่มแล้วค่ะพี่เล็กนะคะไม่รู้ว่าเวลาเราอาจจะดูใกล้ๆกันแต่ว่ามันก็ต่างกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพี่พันธ์ค่ะที่เพิร์ทออสเตรเลียเนี่ยก็เวลานำประเทศไทยไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะก็เป็นคนที่บอกว่าเอ้ยไปทำอะไรก็ต้องรีบมาดูเหมือนกันดึกดื่นค่นคืนพี่เบญจพันธ์ไม่เคยจะนอนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเสียสละของแต่ละคนที่มารอกันหน้าจอแม่เวลาเมืองไทยก็ดึกดื่นนะคะเวลาต่างประเทศก็สัญญาณมีปัญหาเหมือนกันนะพี่เล็กบอกว่าน่าสงสารสัญญาณเนาะสู้ๆกันน้องปอยเราต้องอยู่กับมันให้ได้ถูกต้องค่ะเราต้องอยู่เหมือนยาบ้าค่ะสัญญาณมัน
กวนขนาดไหนเราต้องอยู่ให้มันไม่ได้ในเมื่อเราทำให้มันชัดไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้คือเข้าให้มันทุกร้อยมันจนกว่ามันจะนิ่งให้มันรู้กันไปว่าใครจะแพ้ใครจะชนะอย่างน้อยเนี่ย4 รอบก็ยังเข้ากันมานี่แหละเออให้มันรู้กันไปนะคะป้าติ๋มจากสน.ทองหล่อก็ให้กำลังใจเสมอนะคะคุณหลายบุญธรรมจากภูเก็ตนะคะคุณบุญยอดรักญาติบอกชอบมากที่สุดเลยนะคะพี่สมสมัยบอกว่าสวยมากค่ะนายกในใจตลอดการเพลงนี้สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายกันมาผ่านหน้าจอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพลงเมื่อสักครู่เปิดไปเพลงขอตายในสนามประชาธิปไตยต่อด้วยเพลงต้นยิ่งรักและตามด้วยเพลงยิ่งสู้ยิ่งสวยค่ะจัดกันเต็มวันนี้3บทเพลงสำหรับนายกในดวงใจของภาคประชาชนนะคะมาแล้วสำหรับคุณทองนะคะบอกว่าดีครับเจ้ทั้งชีวิตเราดูแลทั้งชีวิตเราน้ำท่วมใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่น้องกรุงเทพนะคะอย่างน้อยก็อยู่ในอุ้งมือของผู้ว่ากรุงเทพนะคะทั้งชีวิตของคนกรุงเทพเราดูแลเองตอนนี้น้ำรอระบายอยู่หลายแห่งทีเดียวนะคะหวังว่าน้ำรอระบายคงจะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอ่ะคุณชัยณรงค์บอกว่าได้ดูแล้วสุดยอดครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่สุรารักษ์มาแล้วนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีแต่พอกันได้เนาะพี่เล็กบอกว่าหน้าร้อนต่างกัน5 ชั่วโมงหน้าหนาวต่างกัน6 ชั่วโมงพี่ก็บอกว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยนะต้องพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
แล้วก็ความเป็นอยู่มีคุณภาพของประชาชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีรัฐมนตรีหลักๆมาด้วยขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี้ยไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากประชาชนขอให้เชื่อมั่นแล้วก็มีแต่จะวางอนาคตการแก้ปัญหาการปฏิรูปต้องเริ่มจากการปฏิรูปตัวเองก่อนนะจะต้องมีคุณภาพคุณธรรมรู้ดีรู้ชั่วสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าทำโดยเฉพาะข้าราชการประเทศเข้มแข็งมีนะคะโอ้ท่านพูดเยอะอ่ะท่านพูดแล้วก็แบบมวลประชาชนที่ออกมาเซลฟี่ท่านพลเอกประยุทธ์เยอะมากๆเลยนะคะแหมท่านฟีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าช่วงท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยที่มาเนี่ยได้ซักถามแล้วก็ร้องเรียนปัญหาต่างๆเนี่ยมีชาวบ้านระยองมีการร้องเรียนเรื่องต่างๆเช่นปัญหาที่อยู่อาศัยด้านผลผลิตการเกษตรโดยตอนนึงเนี่ยนายวัดสอนศรีอดีตนะคะข้าราชการทหารปืนใหญ่อายุ93ปีโอ้อายุ93ปีมีการร้องเรียนนายกเรื่องกระบวนการรับเงินเบี้ยอย่างชีพที่เป็นอุปสรรคเพราะว่าต้องเดินทางไปรับถึงที่จังหวัดอื่นโดยนายกก็รับปากว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้โดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็มีนโยบายในการจ่ายเงินผู้สูงอายุด้วยระบบ ICC ไม่ต้องเดินทางไปรับให้ยากลำบากเลยทีเนี้ยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์กำลังรับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแบบนี้คือประชาชนมองว่าพลเอกประยุทธ์สามารถแก้ปัญหาได้ท่านก็เลยบอกคราวนี้แบบก้มเข้ามากราบเลยนะคะโอ้พี่ปูจากฝรั่งเศสมาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าน้องประคนสวยชอบน้องปอยมากๆสู้ๆขอบคุณพี่ปูมากๆเลยนะคะแล้วก็ป้าติ๋มจากสน.ทองหล่อบอกว่าพี่ปอยสัญญาณขาดหายบ่อยมากเลยดูแทบไม่ได้เลยนะคะแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะอุปสรรควันนี้มันมีเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพหน่อยแล้วกันเนาะมีรู้คลิปของผู้หญิงที่บอกว่าออกมาร้องห่มร้องไห้เมื่อสักครู่แหมเสียดายจังเลยเอาพาไปดูภาพเซลฟี่ระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์กับประชาชนหน่อยแล้วแต่ก็เข้าใจว่าปัญหาต่างๆมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่วมมือกันเพราะผู้ว่าทำคนเดียวไม่ไหวก่อนหน้านี้ตนเนี่ยก็เลยใช้งานไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ขอให้เข้าใจไว้ใจตนปัญหาต่างๆเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขได้หากคนเรามีจิตใจจะแก้ไขก็ขอขอบคุณชาวระยองที่มาให้กำลังใจก็ขอร้องอย่างเดียวคือเรื่องความขัดแย้งให้ตนได้หรือไม่ตนเนี่ยเหนื่อยใจกับคนที่ทำให้ทุกอย่างมันติดขัดยืนยันว่าจะเดินหน้าประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่ออนาคตของคนไทยโอ้ยนะพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าการุณาไว้ใจท่านนะคะเหมือนท่านมาหาเสียงไงบอกไม่ถูกนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบก็คงจะแบบนี้แหละนะคะคงแบบเสียดายเหมือนกันเสียดายว่าจะได้เห็นภาพของชาวบ้านที่บอกว่าซึ้งใจพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นแบบก้มลงกราบพลเอกประยุทธ์เลยนะโอ้แสดงว่าเขาเนี่ยรักพลเอกประยุทธ์กันมากเลยนะคะชาวระยองพื้นที่ระยองนะออกมาแบบส่งสัญญาณกันแบบกิ้วก้าวน่าดูเหมือนกันกลายเป็นแบบว่าอะไรนะเซเลบนะคะไม่ใช่เศษเล็บนะคะฟังดีๆเซเลบนะคะเซเลบเลยก็ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นแบบว่าขวัญใจของคนระยองไปเรียบร้อยแล้วที่บ้านฉางนะคะอ่ะเช่นเดียวกันพาไปดูนี่หน่อยละกันนะคะไปดู Facebook ของคุณวาสนานานุ่มช่างเครื่องกับพนักงานการบินไทยที่อู่ตะเภาเนี่ยโอ้โหเฮลั่นเลยอยากให้พอเอกประยุทธ์อยู่นานๆขออนุญาตพาไปดูหน่อยละกันอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้กับประชาชนเยอะๆเลย
อยากให้ท่านอยู่นานๆพาไปดูบรรยากาศนิดนึงอ่ะนี่แม่นี่เดี๋ยวได้นั่งลงก็ได้นั่งลงก็ได้นะโอ้โหนะคะบอกขอให้นายกอยู่สัก10ปีนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะนายอยากให้นายกอยู่แบบ10ปีบรรดาช่างเครื่องการบินไทยเลยนะคะโอ้โหแม่อยากให้นายกอยู่นานๆนะคะเป็น Facebook ของคุณวาสนานานุ่มบอกว่าเป็นเสียงของบรรดาช่างเครื่องแล้วก็พนักงานการบินไทยที่อู่ตะเภาเฮกันเลยแล้วก็รุมกันถ่ายภาพของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับบอกสู้ๆให้อยู่ต่อถึง10ปีเลยแหมพูดผิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรยุทธศาสตร์ชาติเขาวาง20ปีอยู่แค่10ปีเหรอฮะดูอีกดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ปอมองว่าโอ้ยท่านอยู่เกิน10ปีแม่ป้าติ๋มน่ารักที่สุดเลยใจท่านอยู่ไปตลอดชีวิตป้าติ๋มนี่ต้องให้รางวัลนะครับเหมือนที่ปอบอกไงคะว่าให้ท่านอยู่10ปีน้อยไปต้องให้ท่านอยู่แบบตลอดไปเลยนะคะอะไรนะคะพี่อารีบอกว่ากินดินแทนข้าวแล้วนะคะสัก10ปีถ้าสมมติว่าอยู่ไปนานๆก็กินดินแทนข้าวแล้วกันแหมพี่อารีเนี่ยปากคอร้ายนะคะเนี่ยนะคะพี่เล็กบอกมีสติกันค่ะ2ปีก็หนักมากพออยู่แล้วไม่พี่เล็กอย่าไปมองแบบนั้นคือให้ท่านอยู่นานๆแล้วดีแล้วปอยเนี่ยเขาชอบท่านมากเลยนะคะอย่าให้ท่านอยู่ตามยุทธศาสตร์ชาติไปเลย20ปีเพราะว่าพนักงานการบินไทยนี่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณดินจังกูบอกว่าอยู่ในการบินนี่อะไรแต่ละคนเนี่ยนะคะสัมภาษณ์คำกันมานี่ไม่ได้ให้กำลังใจท่านพลเอกประยุทธ์เลยท่านเป็นนายกที่เสียสละนะคะตอนแรกท่านก็ไม่ได้อยากเป็นแต่พอมันมีความจำเป็นน่ะก็เหมือนสมัยพลเอกสุจินดาใช่ไหมคะเสียสัตว์เพื่อชาติงานนี้ท่านบอกว่าแหมความจำเป็นแบบนี้จริงๆต้องให้ท่านเนี่ยอยู่ต่อนะคะก็ให้นายกอยู่10ปีนายกอยู่10ปีอยู่10ปีเพราะว่าน้อยไปให้ท่านอยู่ยาวๆเลยดีกว่าอยู่เราอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านนะคะแล้วก็ดูคนเหล่านี้นะคะว่าพอถึงเวลา10ปีแล้วยังจะเชียร์อยู่หรือเปล่าเราเนี่ยไม่เป็นอะไรเราไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าภาคประชาชนพอที่จะเห็นอะไรกันบ้างเราก็คงจะบอกว่าแหมเมื่อวานพอมีโอกาสได้ไปเจอบรรดานักการเมืองแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยนะคะก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันแหมให้ท่านอยู่นานๆถ้าท่านอยู่แป๊บเดียวมันจะแบบคุณบีบอกเวลเวลนะคะอย่ามาเวล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 อะไรเงี้ยเอ๊ะมันทำไมนะคะมีปัญหาอะไรกันเนาะจริงๆแล้วปอว่านี่แหละอยู่ยาวๆก็ชอบนะคือท่านเป็นนายกที่มีสีสันนะคะคือถ้าพูดกันจริงๆท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดมาในชีวิตตั้งแต่ทันนะคะทันนายกรัฐมนตรีหลายคนจริงๆสมัยอย่างปอยเองเนี่ยปอยน่าจะทันถ้าจำความได้เนี่ยทันพลเอกเปรมทันพลเอกเปรมท่านคุณชวนท่านนาชาติท่านบรรหารท่านเผยชวลิตท่านคุณอภิสิทธิ์ท่านทักษิณนะคะก็ท่านยิ่งลักษณ์แล้วก็ท่านเผยประยุทธ์นี่แหละค่ะแล้วก็ท่านสุจินดาคราประยุทธ์ท่านอนันต์ปัญญารชุนนะคะปล่อยท่านยุคนั้นเลย
ก็จดใส่สมุดไว้ตลอดเวลาว่าเอ๊ภารกิจแบบนี้อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก็จำได้แม่นยำละแต่ทีนี้ถ้าพูดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่นานๆนะอยากให้ท่านอยู่แบบนานๆจริงๆนึกถึงตอนคราวที่พลเอกเปรมอยู่8ปีก็จดใส่สมุดไว้เหมือนกันว่าเอ๊สมัย8ปีสมัยท่านอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นหลายเหตุการณ์สำหรับนายกรัฐมนตรีหลายคนนะคะที่เห็นเหตุการณ์ก็อ่ะอยู่ยาวๆนั่นอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งล้านะคะอยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่กับเรานานๆถ้าเกิดไม่มีท่านเนี่ยจะหานายกรัฐมนตรีที่มาตีแบตกับคนง่ายๆไม่ได้นะคะฮะอันนี้นะคะก็คงจะพอสมควรทีเดียวนะคะพี่แต่ละคนก็คงจะมีความคิดต่างๆนานานะคะคุณโอภาสมาแรงนะให้อยู่จนนะคือให้อยู่นานๆให้อยู่เยอะๆให้อยู่จนแบบเราจะได้รู้ว่าแบบบางครั้งบางอย่างการเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามี power มีอำนาจอะทำอะไรก็ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดสิคะบางครั้งการมีอำนาจคือก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะคล้ายๆที่เขาพูดกันมาก่อนหน้านี้คืออย่างพี่เป้าเนี่ยพี่เป้าจะบอกว่ารักสายน้อยๆแต่ขอให้รักสายนานๆรักพี่เป้าน้อยๆแต่ขอรับพี่เป้าไปอยู่ในหัวใจนานๆพูดถึงก็คิดถึงพี่เป้านะคะจริงๆขออนุญาตเรียนเสียงพี่เป้าแป๊บนึงนะคะแต่ก็เหมือนเผยประยุทธ์พูดมาสักครู่เนี่ยทำให้คนรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ทำให้คนรักนานๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่แปลว่าทำให้คนรักมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทำให้คนรักได้นานๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันแต่ทำให้คนเกลียดนะทำง่ายทำอย่างเดียวเกิดมาปุ๊บเกลียดปั๊บเลยนะคะแต่ทำให้คนรักมันยากจริงๆก็คงจะเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราก็ไปพูดคุยกันละกันไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งละกันแม่ผู้นำชุมชนกทม.ค่ะก็โวยงานสัมมนากรรมการร่างบอกว่าต้มจืดเสียนะคะถึงขั้นที่คุณพัทระนี่ต้องขึ้นเวทีขอโทษเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอากับข้าวมาเลี้ยงเนี่ยเหมือนนมบูดเหมือนปลากระป๋องเน่าเหรอที่ไปแจกตามพื้นที่สำคัญกรณีนี้คือต้มจืดเน่าเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะคะเอาไปดูภาพบรรยากาศของการประชุมของกลุ่มกทม.กันหน่อยแล้วกันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะเอาไปดูบรรยากาศนิดนึงหน้าตาอาจจะมีใครคุณหน้าคุณตาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะอ่ะคุณสมชายแสวงการว้าวคุณหญิงหมอด้วยนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครค่ะกรรมการร่างเนี่ยเขาก็มีการจัดสัมมนาการสร้างรัฐธรรมนูญแล้วก็การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงคำถามพ่วงของสนช.นะคะมีผู้ร่วมสัมมนาเนี่ย 2,006 คนช่วงเช้าเนี่ยมีนายมีชัยฤชุพันธ์ช่วงบ่ายมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ก็มีอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของคำถามพ่วงในการทำประชามติก็ช่วงเที่ยงค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็มีการนำข้าวกล่องไปแจกให้กับผู้ร่วมสัมมนารับประทานโดยเป็นข้าวเปล่าแยกกับข้าวในกล่องเดียวกันก็มีให้เลือกหลายแบบมีผัดกระเพราไก่ผัดปลาดุกแล้วก็ต้มจืดปรากฏว่าผู้ร่วมสัมมนาจำนวนมากระบุเลยว่าต้มจืดเสียทำให้ไม่สามารถรับประทานได้ทีนี้ทำไงต่อนายพัทระคำพิทักษ์กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ขึ้นเวทีสัมมนาช่วงบ่ายกล่าวขอโทษกับผู้ร่วมสัมมนาเพราะจะแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกส่วนเหตุการณ์ที่อาหารเสียเพราะทำตั้งแต่เช้าเพื่อให้มันรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากอ้าวท่านบอกว่าขออภัยครับงานหน้าผมจะแก้ไขอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเป็นการพูดแบบนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าคุณพัทระกล่าวในงานแต่งงานบอกว่าวันนี้ผมขออภัยสำหรับการผิดพลาดในคราวนี้เดี๋ยวงานหน้าผมขอแก้ตัวใหม่อีกครั้งนี่เรื่องใหญ่นะคะโชคดีที่คุณพัทระเนี่ยพูดถึงเรื่องของการอธิบายเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเรื่องของแกงจืดเสียนะคะบอกว่าคราวหน้าขอแก้ตัวใหม่โชคดีไม่ใช่งานแต่งงานนะคะไม่อย่างนั้นเจ้าสาวคงจะมองคอนว่าเอ๊ะแก้ไขคราวหน้านี่แกจะแต่งงานกับใครหรือเจ้าบ่าวอะไรประมาณนั้นนะคะก็ว่ากันไปมันก็เป็นบรรยากาศแปลกๆดีเหมือนกันอาหารอ่ะมองในทางที่ดีแล้วกันอากาศมันร้อนน่ะทำแต่เช้ากลัวคน 2,006 คนกินไม่ทันก็เลยต้องรีบทำไว้ตั้งแต่เช้าประเด็นสำคัญคือทำแต่เช้าแล้วตอนเที่ยงมันจะเสียหรอมันเกิดอะไรขึ้นงบประมาณลงไปเท่าไหร่ในการทำอาหารใน
กันแบบนั้นนะคะก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวค่ะอ้าวไปดูอันนี้นิดนึงนะคะสำหรับท่านปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีก็มีการโพสต์ความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าท่านผู้นำครับถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเอายังไงครับเป็นคำถามที่ท่านปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโพสต์ความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นทางการเมืองหัวข้อบอกว่าบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมถ้าร่างไม่ผ่านจะทำยังไงบอกหน่อยได้ไหมสะอื้นเหมือนกันนะฮะ โดยท่านปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีบอกว่าอยากรู้หรือประกอบการตัดสินใจก็เลยมีคำถามต่อคสช.บอกว่าถ้าประชามติผ่านแล้วจะมีอะไรโดยเฉพาะหากไม่ผ่านท่านจะทำยังไงบวกเล็บห้ามตอบว่าแล้วแต่อ้วเด็ดขาดคำถามนี้หากผมจะไม่ผิดท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ได้ชูประเด็นถามต่อผู้แทนแม่น้ำ5สายตั้งชื่อเองสโก้เลยนะคะว่าดูเหมือนท่านจะย้ำว่าไม่พูดก็เหมือนมัดมือชกแต่สำหรับผมหากมัดมือก็จะใช้มวยไทยวงเล็บเท้าครับท่านผู้นำครับผมกลัวว่าเมื่อผ่านประชามติท่านใช้มาตรา44ห้ามหาเสียงห้ามปราศัยในที่สาธารณะยกเว้นค่ายทหารห้ามด่ารัฐบาลท่านเพราะทำดีจริงๆมาโดยตลอดห้ามโฆษณานโยบายที่ท่านไม่ชอบเป็นต้นไอ้แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเลือกตั้งนะครับทีนี้ถ้าไม่ผ่านจะยิ่งยุ่งไปกว่าเดิมท่านอาจจะอยู่เฉยๆโดยแต่งเพลงใหม่ชื่อรอไปก่อนหรือท่านอาจจะตั้งกรรมาธิการขึ้นมาร่างใหม่โดยรอเวลาอีก1ปีประกอบเพลงรอแป๊บเดียวหรือไม่ก็มหาโหดใช้มาตรา44ประกาศรัฐธรรมนูญตามความคิดท่านมีเพลงดื้อตาใสประกอบเพลงพร้อมหนังเรื่องกูผู้ยิ่งใหญ่เอาไงครับท่านประกาศหน่อยเถอะครับเรามาจบกันแบบสวยๆดีกว่าหลายคนเขาก็คิดแบบผมคือในเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยจะขับไล่สายส่งบ้านเมืองก็จะไม่มีวันสงบจะตามล้างตามเช็ดกรรมก็จะไม่หมดไม่สิ้นแล้วก็แล้วกันไปเถิดคืนประชาธิปไตยมาแล้วเราก็มาร่วมกันสร้างชาติบ้านเมืองดีกว่าอย่าเกลียดอย่าโกรธกันมันไม่ได้มีมรรคผลอะไรสักนิดยิ้มแล้วตอบสิครับถ้าร่างไม่ผ่านแล้วจะเอายังไงกันต่อเออสิเอาสิเอาสินะคะก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันว่าโอ้ถ้าเรื่องแบบนี้ท่านผู้นำจะตอบไหมนะคะก็อาจจะมีปัญหาทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวตรงส่วนนี้ที่จะมาคุยกันอะพูดถึงเรื่องของแกนนำนปช.วันนี้นะคะก็มีหมายเรียกจากกองปราบมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเรียกแกนนำทั้งหมด19คนนะคะที่ไปยืนล้อมรอบบรรดาแกนนำที่ไปเปิดนะคะไปเปิดม่านนะคะสำหรับเปิดศูนย์ใหญ่ของศูนย์ปราบโกงที่อิมพีเรียลพลาชั้น5นะคะตรงส่วนของนปช.เองก็เปิดไม่สำเร็จเสร็จแล้วพอไม่สามารถจะเปิดได้ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะให้มาพบพนักงานสอบสวนนะคะภายในวันที่30นี้ถ้าหากไม่มาก็จะออกหมายเรียกอีก1หมายแล้วก็หากไม่มาก็จะออกหมายจับนะคะทีนี้ออกหมายจับแล้วเป็นยังไงต่อเออก็เป็นประเด็นแล้วค่ะเพราะว่าหมายนี้ออกโดยกองปราบปรามนะคะพี่นิยรินนะคะนิยรินเนาะบอกว่าดูน้ำปอยอยู่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณโอภาสบ้านไร่บอกว่าคุณปอยพักนี้ไม่ค่อยจัดหนักเลยนะเบาๆค่ะรายการเราจัดเบาๆนะคะอย่าไปหนักอะไรมากๆนะพี่เล็กบอกว่าเอาสิจริงน้องปอยจริงค่ะเขาออกประชามติเพราะอาจารย์นิสิตสินทุพไพรนั่นก็เป็นหนึ่งใน19คนนะคะบอกว่าตำรวจมีการออกหมายเรียกแกนนำนปช.ทั้ง49คนนอกจากแกนนำนปช.ส่วนกลางแล้วมีการออกหมายเรียกคนเสื้อแดงในภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นอุดรธานีหนองบัวลำพูนครพนม
สกลนครจากนี้จะทยอยเรียกแกนนำในจังหวัดภาคเหนือเช่นแล้วก็ภาคใต้ด้วยการออกหมายเรียกก็คือการข่มขู่คุกคามไม่ให้ศูนย์ปราบโกงประชามติในต่างจังหวัดนั้นปฏิบัติงานได้หรืออาจจะทำให้อาสาสมัครหรือคนที่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยไม่กล้ามาปฏิบัติหน้าที่เพราะกลัวว่าเมื่อมาแล้วจะมีความผิดทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่เพราะคดีนี้ตามหมายเรียกเป็นการฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคสช.ต้องไปขึ้นศาลทหารอย่างไรก็ตามเนี่ยก็พร้อมรับทราบข้อกล่าวหาตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหมายเรียกมาทีนี้ถามว่าเกรงหรือไม่ว่าอาจจะถูกขยายประเด็นไปถึงการเพิกถอนการประกันตัวซึ่งหลายนิสิตก็บอกว่าไม่ทราบอยู่ที่นโยบายคสช.แต่ก็เป็นไปได้ทุกอย่างเพราะหลายคนอยู่ระหว่างประกันตัวมาสู้คดีส่วนตัวนี่ก็มีคดี Royal Clip Beachที่พัทยาคดีก่อการร้ายแล้วก็อยู่ในการพิจารณาหากมองเป็นการมั่วสุมเป็นการชุมนุมก็อาจจะมีการถอนประกันก็เป็นได้ดูสิอาจารย์นิสิตบอกว่าจัดเต็มเพราะอาจารย์นิสิตนั้นเจอหลายคดีทีเดียวนะคะคดีรอยันคลิปที่พัทยาก็อยู่ในระหว่างการนี่อยู่ค่ะอุทธรณ์อยู่นะคะรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์อยู่แล้วก็ในส่วนของคดีก่อการร้ายนะคะก็อยู่ในการสืบพยานยังไม่แล้วเสร็จนะคะทีนี้ก็คงต้องรอดูละค่ะว่าคดีของอาจารย์นิสิตนั้นจะเดินไปยังไงต่อนะคะจะไปถึงขั้นที่จะมีการถอนประกันหรือเปล่านะคะก็ว่ากันไปอีกรอบนึงเนาะแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยวคงต้องไปดูกันสำหรับรายชื่อผู้ที่จะกลายเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่จะต้องถูกหมายเรียกทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนะคะอ่ะไปดูนะคะก็มีอีกมาแล้วนะคะสำหรับกลุ่มต้านคอร์รัปชันก็มีการพูดถึงกกต.ให้สอบพรรคเพื่อไทยกับนปช.เรื่องของศูนย์ปราบโกงแล้วก็การโพสต์ที่ไม่รับเนี่ยผิดชัดเจนโอ้เรื่องนี้เป็นยังไงต่อนะคะแต่ที่แน่ๆพาไปดูรายชื่อกันหน่อยละกันว่า19แกนนำนั้นมีใครบ้างนะคะพี่เล็กก็บอกว่าเอาเถอะเอาไปได้แต่ตัวแต่หัวใจของเขาเอาไปไม่ได้หรอกนะคะทีนี้ไปดูรายชื่อกันหน่อยละกันว่ามีใครบ้างนะคะประกอบด้วย19แกนนำบอกว่าขัดคำสั่งคสช.ที่ 7/57 บอกว่าห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปจากการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ปราบโกงที่อิมเลียลาพร้าวนะคะประกอบด้วยแกนนำหลักเลยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.นายนันทวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.นางธิดาโตจิราการนะคะจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะนายแพทย์เหวงโตจิราการนายนิสิตสินธุพรายนายสรัญวุฒิสรัญเกตนายยงยุติยภัยรัตน์นายก่อแก้วพิกุลทองนายวีรการมุสิกพงศ์นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์แล้วก็นายสมบัติอัศราศีนายวริชชูกล่อมนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นายเกลือกมนตรีรุตโสธิรพัฒน์นะคะแล้วก็นายอารีไกรนารานายสมชายใจมุ่งนายพรศักดิ์ศรีละมุนนายศักดิ์ระพีพรมชาตินะคะก็เนี่ยแหละค่ะบอกว่าให้ไปพบกับตำรวจภายในวันที่30นี้นะคะมาแล้วค่ะบอกว่าอะไรได้ทีล้นชั่วมีหมายจับทำไมไม่ไปจับนะคะพี่เล็กก็บอกอาจารย์นิสิตพูดได้ดีแล้วก็คุณสมบูรณ์ชลินามาแล้วคุณป้อนะคะนานาพระบินมาแล้วนะคุณป้อวันนี้เปิดลำโพงดังหรือเบาๆคะแฟนอยู่หรือเปล่านะคะบอกว่าปกติแฟนอยู่ก็จะเบาๆเสียงลงประมาณสักขีดหนึ่งแต่ถ้าเกิดแฟนไม่อยู่ลำโพงเปิดซะแตกเลยนะคะวันนี้คุณป้อส่งสัญญาณมาด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะอ่ะไปดูข่าวสารกันต่อวันนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนจับตามองนะคะว่าปัญหาของภาคประชาชนเนี่ยมันจะมีปัญหาสำหรับการจะไปสู่ประชามติไหมเพราะวันนี้อ้าวอย่าลืมนะคะว่าจะต้องไปลงประชามติกันก่อนล่วงหน้านะคะสำหรับพื้นที่นอกเขตขออภัยค่ะที่พูดผิดนิดนึงนะคะคือตอนนี้กำลังเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ต้องการไปใช้พื้นที่นอกเขตเช่นใครอยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ในสำนักงานเขตใกล้ๆเนี่ยไปแจ้งเลยว่ามีความประสงค์จะลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งนะคะก็เป็นการแจ้งความประสงค์ก่อนหน้าเลยนะคะภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็เข้าไปอยู่ในทางเว็บไซต์ของกกต.นะคะทั่วทั้งประเทศคือวันที่7สิงหาคมให้ใช้หมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้ไปแจ้งที่สำนักงานเขตใกล้บ้านก็ได้ว่าประสงค์จะใช้พื้นที่ตรงไหนในการลงทะเบียนนอกเขตพื้นที่ด้วยนะคะอ้าวไปดูกันจริงวันนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ไปดูเรื่อง GT 200หน่อยละกันก่อนหน้านี้อาจารย์หมอไม่เปิดเรียกถูกดีไหมคุณหญิงหมอหรือเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
ก็มาพูดกับบอกว่าไม่เคยไปการันตีเลยนะว่า GT 200มันดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าอาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริพันธ์บอกว่าแหมคุณหญิงหมอคงจะลืมไปละมั้งว่าครั้งหนึ่งเคยพูดอะไรไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาบทความนี้มาพูดให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันอ่ะคุณวีระสมความคิดค่ะมีการจี้อดีตผบ.ทบ.ต้องออกตัวขอโทษแค่เลิกใช้ GT 200มันไม่พอต้องออกมาพูดด้วยว่าตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ใช้ GT 200สมัยนั้นก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาถ้าจำได้มีเรือเหาะด้วยนะมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะนายวีระสมความคิดค่ะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าความไม่โปร่งใสของ GT 200เนี่ยทำให้เชื่อว่ามีการทุจริตในโครงการจัดซื้อ GT 200ได้ข้อสรุปเสียทีหลังจากที่ศาลอังกฤษตัดสินบอกว่าเจมส์แมคคอมิกเจ้าของบริษัทคอมแทรคนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง ADE 651หรือที่เราเรียกกันว่า GT 200ให้กับประเทศต่างๆก็มีความผิดฐานช่อโกงนะคะทีนี้อุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุระเบิด GT 200เนี่ยไทยลงไปลงทุนซื้อมาด้วยงบประมาณมหาศาลใน13หน่วยงานจำนวน 1,358 เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายนะคะโอ้เป็น 1,137,588,990 บาทกลายเป็นไม้ล้างป่าช้าที่เราเสียค่าโง่ไปจัดซื้อมาหลังจากนี้ก็เลยต้องมารอรุ้นคดีในไทยว่างานนี้ใครต้องรับผิดชอบกับค่าโง่ครั้งนี้กันบ้างโดยเฉพาะคดีในมือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือนปช.หรือปปช.ค่ะที่ตั้งโดยนายวิชัยวิวิเสวีเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนนะคะซึ่งก็สาวไส้คืบหน้าไปได้มากแล้วทีนี้พอภาพมันชัดเนี่ยตามรายงานข่าวจากปากของนายวิชัยวิวิเสวีก็เอาเป็นว่าอีกประมาณ2เดือนน่าจะทราบผลกันเพราะว่าคดีนี้หลักฐานมันล่อนจ้อนเหลือเกินอีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยกำลังไล่เปิดโปงขบวนการงาบ GT 200กันอยู่เพราะว่ากันว่ามีขบวนการล็อกสเปคที่ไม่มีสินค้ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันเลยขณะที่กองทัพเองเนี่ยนะคะก็โดนเข้าเต็มๆเหมือนกันในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีการนำไม้ล้างป่าช้าอันเนี้ยไปใช้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาแล้วโดยกระแสรุมซ้ำกระหน่ำซัดจนพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะคะก็ปรี๊ดแตกต้องออกมาคำรามให้หยุดวิจารณ์กันเสียทีเพราะวันนี้กองทัพเลิกใช้ GT 200ไปตั้งนานแล้วทว่าไม่มีใครสักคนออกมาขอโทษประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคิวที่อังคณาลีนะลีละนีละภัยจิตประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเนี่ยออกมาเรียกร้องให้กองทัพเนี่ยขอโทษประชาชนในพื้นที่นอกจากที่ผ่านมานั้นมีการนำ GT 200เนี่ยมาใช้ในพื้นที่เหมือนกับเอาของที่ไร้ประสิทธิภาพมาใช้ในพื้นที่ไม่ต่างกับการที่เอาประชาชนเนี่ยมายืนบนความเสี่ยงรวมถึงบางครั้งก็อาจจะริดรอนเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกันขยายภาพชัดๆเลยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ก็มีการนำไม้ล้างป่าช้าอันเนี้ยไปใช้ตรวจสอบวัตถุระเบิดในสถานที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่ในที่สุดเนี่ยก็ตูมตามจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ดังนั้นการขอโทษประชาชนจึงเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ง่ายที่สุดนะคะที่บรรดาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะทำได้ไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านไปเพียงแค่บอกว่าเลิกใช้แล้วดูไม่เหมาะไม่ควรสำหรับผู้บริหารระดับสูงสักเท่าไหร่เลยนะคะโดยเฉพาะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผบ.ทบ.เนี่ยเขาบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยประชาชนด้ามขวานชายแดนภาคใต้เนี่ยอยากได้ยินคำขอโทษหรือออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าใครเลยผู้อ่านคิดอย่างไรกรณีที่ทหารนั้นถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักโครงการจัดซื้อเรือเหาะของกองทัพบกที่ไม่เคยใช้งานเลยแล้วก็การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด GT 200ทุกเรื่องเนี่ยมีข้อกังขามีคำถามถึงความไม่โปร่งใสมากมายแต่คำตอบของผู้ต้องรับผิดชอบกับไม่มีความน่าเชื่อถือทุกเรื่องจบลงง่ายๆแบบไม่มีทหารไปร่วมทำความผิดท่านเชื่อหรือไม่ว่าทหารไม่ทุจริตโอคุณวีระสมความคิดที่ช่วงหลังมานี่จัดหนักเหมือนกันนะคะก็ขอบพระคุณจริงๆแล้วมุมมองความคิดทางการเมืองเราอาจจะแตกต่างกันเดี๋ยวเรื่องตรวจสอบคุณวีระเนี่ยควรจะตรวจสอบแบบนี้ต่อไปนะคะไม่รู้พรรคพวกคุณวีระนี่แอบมาสกิดสเกลหรือยังว่าเฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวยังงั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะคะดิฉันว่าคุณวีระเดินทางตรงนี้แหละค่ะคือแม้ว่าความคิดของคุณวีระอาจจะมองการเมืองที่มันต่างจากเรานะคะแต่ถ้ามุมตรวจสอบมันตรงไปตรงมาแบบนี้ดิฉันเองก็รับได้นะคะดิฉันยังมีโอกาสอยากจะคุยกับคุณวีระส่งความคิดเหมือนกันเนาะว่าแบบเออคุณทำไมไม่ชอบทักษิณเอาไม่ชอบเพราะอะไรก็เปิดใจรับกันได้นะคะแต่มุมมองความถูกต้องต้องมาด้วยพอมองว่า
ความคิดทางการเมืองแตกต่างกันได้แต่ความถูกต้องก็ต้องมาด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะคะคุณรพัฒน์บ้านไร่บอกว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะผ่องอำไพเสียทีตอนนี้ผมอายุ72ปีและจะทันได้เห็นไหมเนี่ยนะก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงประชาธิปไตยของประชาชนกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยคุณสมคนชรินามก็บอกว่าเขาผลิตเรื่อง700เนาะไปดูเพลงนี้กันดีกว่าค่ะประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยขึ้นคนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดและความทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชน
กลับมาคงทักษิณโกงยังไงนะให้คนรักได้นะครับก็แปลกดีเหมือนกันเนาะคนเราก็มองว่าเอ๊คนเราทำไม่ดีคนจะต้องเกลียดทำไมทำแล้วคนรักนะคะคงจะเป็นสิ่งที่ได้เห็นกันบ้างแล้วสำหรับบ้านเมืองเรานะคะต้อนรับสำหรับคุณนบสุพจน์นะคะบอกใช้ชาติฐานกล้าทำก็ต้องกล้ารับให้สมเป็นฐานของประชาชนนะคะแล้วก็
มอพรทิพย์นะคะตอนช่วงถ้าจำได้ตอนสึนามินะคะก็ลงไปทำหน้าที่แต่ว่าก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมก็พิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะสรุปว่าคุณหมอคุณหญิงหมอเนี่ยเขาทำ อะไรให้กับบ้านเมืองอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็กลายเป็นประเด็นทีเดียวก็วันนี้คำถามของสื่อมวลชนเองก็ระดมถามไปยังคุณหญิงพรทิพย์เหมือนกันว่าเอ๊ะจากกรณีที่เคยมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะคะเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ชาวไทยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งบอกว่าตนไม่เคยพูดและก็ไม่เคยเชื่อว่า GT200 นั้นจะใช้งานได้ก็เลยเกิดเป็นกระแสที่มีผู้คนตายความสนใจว่าวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook พรทิพย์รจนสุนันท์ชี้แจงถึงระบุบอกว่าถูกโลกออนไลน์ใส่ร้ายอย่างมากได้ปล่อยวางหมดแล้วตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดสุดท้ายก็เปิดเผยโดยการปฏิเสธตอบคำถามเกี่ยวกับ GT200 ทั้งยังตัดพ้อประชาชนว่าไม่พร้อมเปิดใจรับฟังสิ่งที่ตนพูดดังนั้นที่พูดก่อนหน้านี้ก็เพียงพอแล้วไม่เอาไม่พูดแล้วคนไม่พร้อมฟังชี้แจงไป2รายการก็จบแล้วนะคะตอนนี้ใครจะติดต่อขอสัมภาษณ์คุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเธอบอกแล้วว่าเธอไม่พร้อมให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะคะดังนั้นใครอย่าใครเจอหน้าแล้วไปถามคำถามแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเขาจะอารมณ์เสียเอานะคะก็ดังนั้นก็ระมัดระวังเวลาเจอหน้าก็นะอย่ามาพูดเรื่อง GT200 ให้ปวดตับนะคะเอาเป็นว่าท่านไม่เคยพูดแล้วกันทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะพอเคยพูดถึงเรื่องของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เสื้ออาจารย์ตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์เคยพูดว่าโอ้ยที่นู่นนะคะขณะเดียวกันอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็เคยมีการงัดข้อมูลออกมาพูดคุยเหมือนกันว่าแม่คุณหมอคะครั้งหนึ่งเคยจำได้ไหมคุณหมอเคยให้สัมภาษณ์เมื่องานวัดบันตายว่าเคยสัมภาษณ์ว่าอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะปอยก็แหมแหละเป็นพูดเป็นเพลงเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ทีนี้พอมาดูประเด็นจริงๆแล้วปอยก็อยากจะไปรื้อคนเหมือนกันเนาะว่าคราวสมัยที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยเขาเคยนำเรื่องของGT200 เนี่ยมาพูดหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะคะว่าแม่คุณหมอพรทิพย์นั้นพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจารย์เจษฎาก็มีการงัดหลักฐานเข้ามาดูแล้วค่ะว่าคุณหมอพรทิพย์เคยนะคะเคยพูดถึงเรื่องของคุณภาพของ GT200 ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในคราวอดีตที่ผ่านมานะคะก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยววันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้กระจ่างแจ้งสำหรับมุมมองมุมคิดของคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะก็ไปดูกันสำหรับโพสต์ของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์กันดีกว่านะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคำพูดเป็นนายตัวเราเองคนเราทุกคนมีสิทธิ์ผิดได้แต่อยู่ที่จะยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้แค่ไหนนะคะก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยแหมหมอพรทิพย์นะคะไปดูหน้าตากันหน่อยละกันไม่ได้พาไปดูหน้าคุณหมอนะดูครั้งหนึ่งที่คุณหมอเคยเขียนไว้นะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์พูดเลยว่านี่นะคะมุสลิมอพยพมาจากปากีสถานต่อมเอ๊ะของหมอประมวลข้อมูลทันทีสารประกอบระเบิดทางชายแดนใต้ต้องมาทางพื้นดินหรือน้ำเพราะGT200 ว่าไง GT200 คืออะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปอยจะสไลด์ให้ดู GT200 คือเครื่องตรวจหาสารวัตถุระเบิดที่ผลิตในต่างประเทศมีความสามารถในการ
ค้นหาสารวัตถุระเบิดได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยใช้หลักการค้นหาสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะสามารถตรวจจับสารระเบิดได้ทั้งในอากาศบนดินใต้ดินหรือกระทั่งใต้น้ำด้วยมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีด้ามจับคล้ายๆไมลอยยังจำได้ไหมคนที่ไว้ผมยาวเคลียบ่าไว้ผมทรงฝ่าล่อเธอชมว่าทันสมัยปล่อยก็ว่าปล่อยไปเรื่อยเปื่อยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปจริงๆแล้วเนื้อหาสาระก็คงจะมีมากมายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นว่าวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวปอยพาไปดูโชว์อันนึงละกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่เป็นเรื่องของการประกวด Thailand Got Talent ค่ะเป็นภาพที่ปอยแบบชอบมากๆเลยอยากให้ท่านผู้ชมไปดูกันนะคะเป็นการประกวด Thailand Got Talent ซึ่งเรียกว่าเป็นฝีมือของน้องๆที่ขอนแก่นนะคะพาไปดูหน่อยละกันเนาะแก้เครียดนะคะสำหรับสถานการณ์การเมืองณวันนี้อ่ะไปดูกลุ่มๆของน้องๆกลุ่มนี้ละกันว่าเขามีอะไรเจ๋งๆนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้แบบดูแล้วก็ไม่ต้องตกรอบไม่ต้องให้ว่าเวลาใครพูดอะไรก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะไปดูโชว์นี้กันสักครู่นะคะแม่เป๊ะเวอร์เขาบอกสแตนเชียนะคะนางฟ้าเทอร์โบสัญญาณสักแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ให้ดูการโชว์ของเชิญแนะนำตัวก่อนเลยค่ะทีมเชียร์ของที่โรงเรียนทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ประมาณมอะไรกันนะมอ1ถึงม5ค่ะอ๋อม1ถึงม5นะคะแล้ววันนี้จะมาแสดงอะไรให้เราได้ดูคะวันนี้จะมาแสดงสแตนเชียร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของภาคอีสานค่ะเอามาให้อยู่ในกับการแสดงกับสแตนเชียร์ค่ะอ๋อน่าสนใจน่าสนใจพร้อมมากมั้ยคะพร้อมHey.